สถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศไทยแล้วก็มาตรการการระดมฉีดวัคซีนและรวมถึงภัยต่อสุขภาพในภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากโอไมครอนนะครับคุณหมอชเวศสันนามวาดผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณถนอมคุณจิมมี่ครับวันนี้มาเช็คกันในวันจันทร์วันหยุดนะครับคุณหมอครับครับผมครับยินดีมากครับเมื่อคืนนี้แมนยูชนะ 1-0 ฉลองผู้จัดการทีมใหม่นะคุณหมอนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตใช่ไหมคะคุณหมอก็แฟนหงแดงคุณหมอนั่นน่ะอ้าวเหรอคะเห็นพอหงชนะเป็นขึ้นนำโด่งหมอโพสเลยอ่ะพี่น้องก็เป็นเอฟซีสุดท้ายแมนซีมาแซงขึ้นไปนำอยู่โดยอยู่อีกเนอะคุณหมอไม่เป็นไรนะคุณหมอไม่เป็นไรนะคุณหมอก็ดีนะคุณหมอไม่เครียดนะคุณหมอนะก็เอากีฬามาช่วยเสริมในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดนะครับคุณหมอครับใช่ครับใช่แล้วเราก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าแต่ละประเทศก็จะมีวิธีการที่จะตอบสนองเวลามีโรคระบาดเพราะแต่ละประเทศก็มีระบบเศรษฐกิจมีสินค้ามีจุดขายที่แตกต่างกันเรื่องฟุตบอลนี่ก็เป็นจุดขายเศรษฐกิจอันนึงครับพอบรรยากาศคึกคักใช่เขาขายเสื้อขายอะไรเนี่ยคนเข้าไปชมนี่มันก็หมุนเวียนเศรษฐกิจของเขาอ่ะนะครับครับผมอันนี้ก็ซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าครับคุณหมอครับใช่ครับผมก็ใช่ครับเพราะว่าเรานั้นดูนะฮะทางอเมริกาเขามีหนังฮอลลีวูดเขามีสินค้าอะไรต่างๆมากมายทางด้านซอฟต์แวร์มีโซเชียลมีเดียให้ใครได้เข้าไปใช้เข้าไปเป็นผู้ใช้นะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยอังกฤษนี่ก็มีเรื่องฟุตบอลนะครับเกาหลีเขาก็มีดนตรีมีศิลปินออกเทปมาคนก็ตามกันทั้งโลกนะครับของเรานี่มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวถ้ามองด้านหนึ่งก็เสียเปรียบอยู่นิดนึงต้องมีคนเดินทางนะมันถึงจะคึกคักขึ้นมาจะไปมากันได้ในขณะที่ฟุตบอลอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับแค่คนเข้าไปดูมีความคึกคักเนี่ยคนก็จับจ่ายซื้อโดยที่การเดินทางยังไม่ต้องเดินทางก็ยังจ่ายแล้วนะฮะก็เป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งถ้ามองในแง่ของมันทำให้การตอบสนองของเรื่องของโรคระบาดของเขาเนี่ยมันอาจเห็นผลทางเศรษฐกิจได้ไวกว่าเพราะว่าแค่บรรยากาศคึกคักก็ได้แหละนะครับในขณะที่ตัวเลขครับกลับมาที่โควิดของยุโรปเองเนี่ยเขาเรียกว่ายังเป็นช่วงขาขึ้นแต่ดูจะมีการชะลอตัวลงสักนิดหนึ่งฮะก็ในช่วงนี้เนี่ยยุโรปเนี่ยเฉลี่ยต่อวันนะครับจำนวนการติดเชื้อนี่จะตกประมาณ 300,000 นะครับโดยที่เยอรมนีนี่ก็จะเยอะหน่อยวันเฉลี่ยต่อวันสัก 56,000 นะฮะในขณะที่อังกฤษนี่เฉลี่ยต่อวันนี้ 44,000 ฮะก็เป็นช่วงที่เราก็มีการติดตามเรื่องโอไมครอนแล้วเราก็จะเห็นว่าโอไมครอนเนี่ยจากมาช่วงแรกมีไม่กี่ประเทศนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น เจอใน30ประเทศภายในไม่กี่วันนะฮะและตอนนี้ก็เกิน40ประเทศไปแล้วนะครับแต่ก็ผู้เชี่ยวชาญก็ยังยืนยันว่าไม่ควรจะตระหนกเกินไปนะครับเพราะว่าการมีจำนวนที่สูงขึ้นก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีความรุนแรงอันตรายอันนั้นต้องติดตามดูอยู่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เขาได้ติดตามดูในบรรยากาศของแอฟริกาใต้เองเนี่ยคนก็ยังใช้ชีวิตที่ยังออกไปที่สาธารณะก็ด้วยความระมัดระวังอยู่นะครับแต่หมายถึงว่าไม่ได้ตระหนกจนกระทั่งหยุดไปทุกอย่างไม่ขยับไม่ทำอะไรแล้วอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าแต่ละประเทศเราก็ติดตามเรียนรู้แล้วก็ระมัดระวังในส่วนของเราอย่างเต็มที่ครับครับคุณหมอถ้าดู40กว่าประเทศตอนนี้ที่เชื้อตัวนี้ที่พบนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราไม่นับจากต้นตอในแอฟริกาใต้78ประเทศหรือว่าแอฟริกาในแอฟริกาแล้วก็ประเทศแอฟริกาใต้ที่เป็นพบในครั้งแรกเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเชื้อที่นําเข้าไปอยู่ใช่มั้ยครับคุณหมอครับไม่ใช่ว่าระบาดกันไปทั่วแล้ว40กว่าประเทศไม่ใช่ใช่มั้ยครับเป็นลักษณะการนําเข้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเราดูดีๆนะครับอย่างกรณีของมาเลเซียเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากแอฟริกาใต้นะครับแอฟริกาใต้ครับซึ่งใช่ครับซึ่งการเดินทางเข้ามานี่เค้ามีการกักตัว10วันและครบ10วันตอนวันที่29พฤศจิกายนแล้วเขาเดินทางมาถึงใน19 ก็แสดงว่าในเรื่องของเชื้อโอไมครอนเนี่ยมันก็คงมีอยู่ในทางแอฟริกาใต้นี่อยู่ก่อนหน้าอยู่แล้วก็เหมือนกับรายแรกที่เก็บตัวอย่างเจอนี่คือเก็บตัวอย่างวันที่9นะครับซึ่งก็มันมีอยู่ก่อนก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะว่าเวลาที่เขาจะยืนยันว่ามันน่ากังวลเนี่ยคือมันไม่ใช่เจอรายเดียวแล้วก็หายต่อมไปแล้วก็มาดูตัวอย่างเดียวแล้วบอกว่ากังวลมันเจอซ้ำๆหลายๆกรณีมากเข้าแล้วก็ดูลักษณะ
มันมีความสำคัญทางวิชาการว่าอาจจะบ่งบอกอะไรแต่ยังไงก็ตามครับอย่างกรณีของมาเลเซียเองเขาก็ยืนยันว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็อาการน้อยนะครับเรียกว่าในคนที่ร่วมเดินทางด้วยเนี่ยเขาไม่ตรวจไม่เจอการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าถึงเราจะกังวลว่ามันติดง่ายนะมันไม่ได้แปลว่าใครอยู่ใกล้ก็ต้องติดไปหมดนะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าในเรื่องของการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือเนี่ยมันก็ยังมีผลในการที่จะป้องกันได้อย่างดีอยู่ที่เขากังวลประเด็นสำคัญที่ย้ำก็คือว่าเขาก็จะกังวลว่าคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนนี้ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้อยู่นะครับเรื่องของฉีดวัคซีนและมีโอกาสติดเชื้อได้อยู่นี้เรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับถ้าฉีดวัคซีนแล้วแต่ไม่ได้ระมัดระวังป้องกันเนี่ยมันก็ยังเจอได้อยู่นะครับส่วนของข้อนคือมันเหมือนกับว่าพอเจอแล้วเป็นการติดเชื้อซ้ำในคนที่เคยติดเชื้อได้ด้วยเนี่ยก็เป็นข้อที่สังเกตเอาไว้ณตอนนั้นนะครับแต่ย้ำอีกทีครับเรายังต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นะครับครับของเรานี่เมื่อวานนี่ลือกันมากเลยครับที่บำราศนราดูนี่ตกลงว่ามาจากแอฟริกาใต้ในใช่โอไมครอนไหมคุณหมอย้ำตรงนี้ทีครับในรายละเอียดคงจะดูเรื่องของผลแลบดูเรื่องของการแถลงของกระทรวงอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าผมเองก็จะไม่ได้มีข้อมูลในรายละเอียดทั้งหมดนะครับคงจะมีการแถลงออกมานะครับต้องรอแถลงอีกทียืนยันอีกทีใช่ไหมครับคุณหมอครับต้องรอยืนยันอีกทีครับเพราะว่าเวลาที่เจออะไรใหม่เนี่ยบางทีเรารีบร้อนสรุปเนี่ยบางทีมันก็จะไม่ถี่ถ้วนนะครับสิ่งสำคัญคือถ้ามีกรณีที่สงสัยเราก็มีการกักตัวมีการระมัดระวังไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะกระจายไปสู่จุดอื่นๆเนี่ยทำอยู่แล้วนะครับในระหว่างนี้ก็มีการยืนยันสักนิดหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของแลบของการที่จะตรวจดูเจอสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็ต้องยืนยันให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้ามีความเข้าใจหรือสรุปอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันจะมาแก้ไขทีหลังก็อาจจะไม่ดีนะครับต้องให้มั่นใจก่อนยืนยันถ้าติดก็ประกาศบอกว่าติดไม่ติดก็บอกว่าไม่ติดไม่ปกปิดข้อมูลใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลฮะว่าเจอแล้วมันจะชวนกังวลมากไหมครับเพราะว่าโรคทุกวันนี้นะครับคนเดินทางการเดินทางแล้วยิ่งโรคทางเดินหายใจเนี่ยมันเจอได้ง่ายอยู่แล้วแล้วยิ่งจากที่ไหนที่ไหนเวลาเจอก็บอกว่าอาการน้อยๆมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตในผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์นี้เลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจอเราก็จะได้มีมาตรการระมัดระวังป้องกันนะครับต้องมีการแถลงชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าเอาข้อมูลณปัจจุบันนี้เท่าที่มีนะครับคุณหมอครับว่าเชื้อตัวนี้ติดเชื้อง่ายนะครับแพร่ระบาดได้เร็วความรุนแรงถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อตัวนี้อันนี้ข้อมูลถูกต้องตรงกันไหมครับคุณหมอครับถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้ถ้ามองในแง่คือถ้ามองในแง่ร้ายก็คืออันนี้ถ้าเราบอกว่าโอเมก้ามองในแง่ร้ายนะครับคุณหมอถ้าตั้งสมมติฐานนะครับแง่ร้ายก็คือว่าในขณะที่เราสกัดเดลต้าที่มันแพร่ระบาดกันไปทั่วโลกแล้วในขณะนี้เรามีวัคซีนที่จะหยุดมันได้แล้วนะอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งแล้วนะครับอยู่ๆก็มาเป็นตัวใหม่แล้วก็ยังไม่แน่ชัดว่าวัคซีนจะหยุดมันได้ไหมมันจะหลบเลี่ยงภูมิตรงนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็แล้วระบาดเร็วมันก็จะเริ่มระบาดไปทั่วอีกนิดหนึ่งใช่ค่ะกับสองมองในแง่ดีว่าดีเลยมาเลยตัวนี้มาเลยแทนเดลต้าไปเลยเพราะเดลต้ายังไงมันก็ร้ายหายใจก็ไม่ออกออกซิเจนก็ลดทั้งไอทั้งคันคอนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็โอเมก้าบอกยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะนะครับคุณหมอจะเปรียบเทียบ2เรื่องนี้เข้าด้วยกันแล้วพอจะมองเป็นแง่บวกแง่ลบยังไงได้บ้างไหมครับในเชิงวิเคราะห์ของคุณหมอครับครับคือถ้าเรามองในเชิงการเปลี่ยนแปลงเวลามีเชื้ออุบัติใหม่เชื้อเกิดขึ้นมาใหม่ในโลกใบนี้มันก็จะมีธรรมชาติของการที่จะค่อยๆลดความรุนแรงลงในระลอกขึ้นถัดๆไปนะครับอันส่วนหนึ่งก็คือประชาชนก็ในระลอกแรกๆพอเกิดภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อส่วนหนึ่งจากวัคซีนส่วนหนึ่งมันก็จะมีเหมือนมีเครื่องมือที่จะสู้กับโรคอยู่ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะไม่ได้ตรงเป๊ะทีเดียวเพราะว่าเชื้อมันก็พยายามจะเอาตัวรอดของมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในตัวของมันเพื่อที่จะแพร่กระจายยังคงอยู่ได้อะไรแบบนี้นะครับในขณะที่ท่านนึกดูนะฮะเดลต้าเนี่ยมันแพร่กระจายไปเยอะเนี่ยคนมีภูมิที่ตรงกันกับตัวมันจะแพร่กระจายออกมาสู่สิ่งแวดล้อมแต่คนที่อยู่รายล้อมทั้งหมดมีภูมิอยู่ทั้งหมดจะด้วยวัคซีนด้วยการติดเชื้อกับวัคซีนเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็จะเจอได้น้อยลงในขณะที่เชื้อตัวใหม่มาไม่จำเป็นต้องรุนแรงกว่าเลยนะฮะเพราะว่า
เพราะว่ามันเป็นตัวใหม่มันเปลี่ยนหน้าตามานิดหน่อยมันก็ยังพอไปติดได้แต่ความรุนแรงมันก็จะไม่ค่อยจะเต็มที่นักอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของมันมันก็จะเหมือนโรคในอดีตที่ผ่านมาที่พอระลอกถัดไปมันก็จะมีความรุนแรงน้อยลงน้อยลงนะครับกลายเป็นโรคประจำถิ่นแต่สิ่งสำคัญครับคือด้วยความที่ว่าเราเจอผลกระทบในเดลต้าที่ผ่านมาก็เลยทำให้มีความตื่นตัวอยู่สูงพอเห็นจำนวนใหม่มาปุ๊บเนี่ยก็เป็นข่าวเป็นคราวเป็นความกังวลนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าด้วยข้อมูลข่าวสารแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วก็ฟังด้วยเหตุด้วยผลนะครับอย่ากังวลเกินไปนะครับแล้วก็เราก็จะผ่านมันไปได้ครับครับผมสุดท้ายเรื่องของการระดมฉีดวัคซีนครับคุณหมอครับเรื่องของการฉีดวัคซีนต้องยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับอาจจะไม่ได้บรรลุผล100ล้านโดสในเวลาที่กำหนดนะครับแต่ว่าจุดสำคัญมากๆก็คือในแต่ละคนนะครับที่มีการฉีดนะครับเราได้ประโยชน์ทั้ง ต่อตัวที่เราฉีดเองนะครับคนรอบข้างเราด้วยโดยเฉพาะคนรอบข้างที่อาจจะเป็นกลุ่มอายุที่ยังไม่ได้กำหนดให้ฉีดวัคซีนนะครับกลุ่มเด็กๆกลุ่มนักเรียนเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่จำเป็นต้องฉีดเพราะว่าเวลาเกิดอาการที่เขาเนี่ยเขาจะอาการน้อยแต่ยังก็ตามครับเพื่อควบคุมการระบาดนะครับในคนอื่นๆรอบข้างก็ควรจะฉีดให้เยอะที่สุดนะครับซึ่งหลายๆคนก็คิดนะครับในเรื่องของมาตรการจริงๆฉีดวัคซีนเราก็ไม่ได้อยากบังคับใครนะครับอยากให้เข้าใจเหตุผลความจำเป็นนะครับหลายประเทศก็มีมาตรการอย่างสิงคโปร์นี่ก็เป็นอันนึงที่หลายในแวดวงนานาชาติก็คุยกันอยู่นะครับก็เป็นมาตรการที่ดีนะใครไม่ฉีดเกิดป่วยโควิดมาคุณต้องรับผิดชอบจ่ายเองหมดนะรัฐจะไม่ช่วยนะก็คือเหมือนกับเรามีเครื่องมือในการที่ช่วยเหลือคือเรื่องวัคซีนแน่นอนในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยเรายืนยันเรื่องความปลอดภัยโอกาสเกิดผลข้างเคียงอะไรนี่มันน้อยมากครับแล้วก็ถึงจะมีน้อยหากเกิดก็ดูแลเต็มที่ก็ย้ำว่าทุกประเทศก็มีแนวทางเดียวกันประเทศไทยก็เช่นกันนะครับท่านที่ยังลังเลอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะฉีดหรือเปล่าเนี่ยนะครับควรศึกษาข้อมูลแล้วก็รีบตัดสินใจฉีดครับเราจะได้มาร่วมกันเป็นแนวโน้มที่ร่วมเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในร้อยล้านโดสแรกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เรามีภูมิคุ้มกันสู้กับโควิดครับครับสุดท้ายกับคุณหมอครับขออนุญาตฝากกันบ้านคุณหมอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าโควิด2ปีมาเนี่ยนะครับเราสาหัสสากรรจ์มากทีเดียวนะครับโรคตัวนี้ทำให้เราต้องสูญเสียงบประมาณไปกับการป้องกันนะครับแก้ไขปัญหาเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นแสนล้านล่ะทีนี้ในขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าตั้งแต่เราใส่หน้ากากป้องกันโควิดเนี่ยโรคอื่นเราก็ไม่ค่อยเป็นนะหวัดเวิร์ดเราก็ไม่เป็นนะนะครับผมไม่รู้ว่ามีข้อมูลในเชิงสถิติไหมครับท่านว่าเอาละเราป้องกันโรคนี้บอกได้เลยคุณถนอมโรคอื่นเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผมเนี่ยประชุมเรื่องเวลาเราเฝ้าระวังโรคระบาดต่างๆในทุกปัญจันนะฮะในกรมควบคุมโรคนี้จะมีเอารวบรวมข้อมูลว่ามันมีกลุ่มก้อนการระบาดตรงไหนที่รายงานเข้ามาเนี่ยนะฮะพอเวลาเราเจอเรื่องของกรณีไข้หวัดใหญ่แล้วก็ข้อมูลมาดูโอ้จำนวนนี่มันลดลงแบบเรียกว่าเยอะมากนะครับลดลงจะถ้าเทียบกันกับของเดิมนี่เป็นสูงๆเนี่ยมันลงมาราบเรียบว่างั้นเถอะมันน้อยมากๆแล้วก็จากที่เคยบอกว่ามันเคยมีระลอกจำนวนสูงสุดเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนสิงหากันยานะเนี่ยอันนั้นคือก่อนโควิดเราเห็นภาพเป็นลูกคลื่นชัดเจนว่าเดือนไหนมันเยอะมันน้อยแต่พอข้อมูลของปีที่โควิดมาเนี่ยมองดูความเป็นฤดูกาลของมันมาตรงไหนเยอะมาตรงไหนน้อยเนี่ยดูแทบไม่ออกเลยก็คือเหมือนกับว่ามันต่ำอยู่ตลอดนะครับส่วนหนึ่งนะครับคือการใส่หน้ากากป้องกันแล้วก็ส่วนหนึ่งคือพอมีอาการเนี่ยมันจะตรวจหาสาเหตุมันก็จะเจอโควิดเจอสายพันธุ์เจอโรคอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่ไข้หวัดใหญ่ถึงจะตรวจนะครับก็เจอน้อยลงว่ามั่นใจว่ามาจากเรื่องของหน้ากากเนี่ยนะครับก็เลยเรียกว่าธรรมชาติของโรคเนี่ยตัวอื่นก็ถูกกระทบไปด้วยเช่นกันด้วยมาตรการด้วยพฤติกรรมที่เราเปลี่ยนไปเวลาที่มีโรคใหม่เข้ามาครับผมแล้วคนก็สะอาดขึ้นนะคุณหมอนะเวลาจะทำอะไรเนี่ยนะใช่ฮะเดี๋ยวยังไงอาจจะมีตัวเลขหรือว่ามีรูปมีอะไรมาพูดคุยกันในโอกาสต่อไปครับว่าโรคที่มันเปลี่ยนไปนี่เป็นยังไงแต่สำคัญมากอีกอันนึงนะฮะคือโรคทางเดินหายใจที่เราเจอว่าเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็เป็นปัญหาของประเทศกำลังพัฒนามากๆอันหนึ่งก็คือเรื่องของวัณโรคนะฮะวัณโรคเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลในเวลาใกล้ๆนะครับเพราะว่ามันเก็บตัวมันมีระยะฟักตัวนี่ค่อนข้างจะยาวนะครับก็เรียกว่า
ว่ากันหลายปีหน่อยแต่เราก็หวังว่าผลทางดีในที่ทุกคนใส่หน้ากากป้องกันแล้วก็เว้นระยะห่างเนี่ยมันจะลดการแพร่เชื้อทางเดินหายใจเหล่านั้นครับผมน่าสนใจครับคุณหมอครับเผื่อมีสถิติมารายงานผมว่าก็น่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่จะทำให้คนก็ตระหนักแล้วก็ยังจะใช้หน้ากากต่อไปเพราะไม่ได้ป้องกันแต่โรคนี้นะรวมถึงโรคอื่นด้วยนะพี่หน่องเนาะอีกหน่อยฝุ่นก็จะมาค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอครับเชิญครับสุดท้ายครับเชิญครับงั้นผมเตรียมข้อมูลฟุตบอลอังกฤษกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่มาด้วยแล้วกันนะครับได้ครับคุณหมอครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณหมอครับครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณ